ำลังบานฝนก็ตกนะคะทุกคนสวัสดียามเช้าอีกแล้วฝนปล่อยๆเบาๆนะคะไม่ตกแรงฝนตกตลอดฝนตกแทบจะทุกวันเลยนะคะพอฝนตกช่วงเช้าๆพอบ่ายๆอากาศก็สดใสแต่วันนี้ดูพยากรณ์อากาศแล้วไม่น่าจะสดใสน่าจะตกทั้งวันวันนี้กำลังจะเดินไปซื้อของนะคะทุกคนว่างก็ไปซื้อของนะคะดูต้นไม้ใบหญ้ากำลังบานแล้วก็ฝนก็ตกยังมีน้ำหยดอยู่ชีวิตของคนอยู่ต่างแดนก็ประมาณนี้นะคะหยุดก็ไปหาซื้อของไว้นะคะพอทำงานแล้วเดี๋ยวไม่มีเวลาก็คลิปหนึ่งก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนไปทำงานตอนเช้ากลับบ้านพาชมบรรยากาศบ้างเล็กน้อยไม่เล็กน้อยหรอกส่วนมากจะพาชมบรรยากาศมากกว่านะคะทุกคนก็ชีวิตก็มีสุขบ้างทุกบ้างทุกเราก็อย่าเก็บไว้เก็บไว้เราก็หนักเราก็เหนื่อยเราก็ไม่ต้องเก็บเราก็เก็บแต่ความสุขเก็บเกี่ยวแต่ความสุขไว้นะคะมันก็จะทำให้เรามีความสุขนั่นเองทุกคนหนึ่งนึกชื่อไม่ออกว่าชื่ออะไรแล้วเขาก็ไม่ได้ติดไว้ด้วยนะคะว่าชื่อดอกอะไรเป็นดอกไม้เลื้อยนะคะหนึ่งซื้อไปปลูกแล้วนะคะสามต้นตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแล้ววันนี้เห็นอีกแต่มันก็มีแต่สีเดิมๆนะคะแต่ว่าดอกเล็กๆแบบนี้หนึ่งยังไม่มีมันบอกว่า3ต้นนะคะ5ปอนด์แต่ว่ามันมีสีเดิมๆหนึ่งมีแล้วนะคะสีนี้สีชมพูแต่ว่าแบบนี้หนึ่งยังไม่มีแบบนี้หนึ่งก็ยังไม่มีแล้วหนึ่งก็ไม่รู้ว่าดอกอะไรมันดอกถั่วหนึ่งเคยเห็นอยู่แบบนี้นะคะดูเหมือนมันจะรกหนึ่งก็จำชื่อไม่ได้ว่าดอกอะไรนะคะทุกคนอันนี้อะไรไม่รู้ดูก่อนออทรามทรามก็หอมอันนี้เล็กๆนี่ทรามอันนี้โรสแมรี่ทำไมเขาปลูกยอดเขางามๆทำไมเราปลูกยอดไม่ค่อยงามเลยจะมาซื้อของหรือมาซื้อต้นไม้นี้เห็นต้นไม้ไม่ได้นะคะทุกคนอันนี้หนึ่งเคยซื้อไปปลูกนะแต่ว่าทากมันชอบกัดกินโอ้ยน่าสงสารมันติดตรงนี้แล้วอะโอ้อันนี้พาสลีย์นะคะทุกคนงามเชียวซื้อของเสร็จแล้วนะคะทุกคนหนึ่งแวะมาชมดอกไม้อันนี้คือที่หนึ่งซื้อขนมปังฝรั่งเศสนะคะหนึ่งจะเอาไปทำบูเคสต้าแล้วก็หนึ่งเดินมาแล้วหนึ่งเห็นดอกไม้ก็เลยแวะมาดูนะคะบางดอกก็ช้ำแล้วนะคะทุกคนบางดอกก็ยังพึ่งกำลังบานช่วงนี้ดอกไม้กำลังบานนะคะแต่ว่าวันนี้ฝนตกนะคะทุกคนดอกไม้ก็เลยช้ำๆนิดนึงไม่นิดหรอกเยอะเลยอันนั้นก็ดอกไม้นะคะเจ้าของบ้านเขาปิดหน้าต่างน่าจะไม่มีใครมองเห็นเราหรอกแล้วก็พาแวะชมดอกไม้ไปเรื่อยเปื่อยอันนี้ก็คือชีวิตทุนหัวนะคะทุกคนถ้ามีเวลาว่างก็จะพาเดินชมดอกไม้เขาไม่ได้พกกรรไกรมานะคะทุกคนไม่สามารถตัดได้เดี๋ยวโดนตำรวจจับก็พาแวะชมดอกไม้คือไม่ใช่แค่ดอกไม้นะทุกคนใบไม้ก็กำลังแตกออกมาสวยงามเช่นกันมันก็เป็นความสุขอย่างนึงนะคะทุกคนได้เดินออกกำลังกายได้เดินสูดอากาศพักผ่อนแบบเหนื่อยแบบไม่ต้องทำงานไงคือเหนื่อยแบบทำงานมันก็อีกแบบนึงใช่ไหมเหนื่อยแบบพักผ่อนมันก็อีกแบบนึงเนาะดอกไม้ก็เยอะนะแต่ว่ามันก็หน้าบ้านเขาเนาะถ่ายแบบชัดๆแบบนี้สวยมากๆเลยเขาจะสงสัยไหมว่าเรามาทำอะไรตรงนี้เขาก็สงสัยแหละนะเขาน่าจะมีกล้องหน้าบ้านเราก็บอกว่าเราจะถ่ายดอกไม้เฉยๆเพราะเราชอบดอกไม้เราเป็นสายดอกนะคะทุกคนดอกไม้นะคะทุกคนอย่าคิดเป็นดอกอย่างอื่นเนี่ยดอกไม้นะคะสวยมากเลยป้าเดินต่อเหอะเดี๋ยวเจ้าของบ้านก็จะเปิดประตูมาไล่พามาส่องทิวลิปนะคะทุกคนมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่ง มีน้องเหมียวอยู่หน้าประตูนี่ไงไม่ได้ส่องแค่ทิวลิปนะส่องน้องเหมียวด้วยดอกไม้มันดึงดูดความสนใจของเราได้ทุกคนสำหรับคนที่ชอบดอกไม้นะคะทุกคนคนไหนที่ไม่ชอบดอกไม้ก็ไม้เป็นไรนะคะเพราะว่าเราชอบอะไรที่มันดูแล้วมีความรู้สึกสบายตาสบายใจนะคะดอกไม้เราก็รู้ชื่อบ้างไม่รู้ชื่อบ้างแต่เราก็มีความสุขที่เราได้มองนะคะเพราะว่าเราก็จะได้มองแค่ปีละครั้งเท่านั้นเอง
ทิวลิปเราเองมี2ดอกนี่อีกดอกนึงให้ดูข้างในสิโอ้โหสีอื่นก็มีนะนี่เหลืองแดงสดชื่นจังเลยแดดมาแล้วฝนตกเปาะแปะแล้วก็มีแดดอากาศนี่เนาะต้นราสเบอร์รี่น้อยๆขึ้นมาเต็มเลยนะคะทุกคนนี่ก็ราสเบอร์รี่นะคะอันนี้ก็ต้นราสเบอร์รี่ตรงนู้นก็ใช่นี่ขนาดเอาต้นแม่ออกไปแล้วนะแต่ก็เหลือต้นแม่อยู่ต้นนึงนะคะอันนี้ต้นแม่ที่กำลังแตกยอดเต็มเลยแตกเร็วมากเลยราสเบอร์รี่อะบลูเบลเต็มเลยนะคะทุกคนต้นบลูเบลกำลังขึ้นอันนี้หนึ่งจำไม่ได้ว่าดอกอะไรอันนี้หนึ่งเคยเอามาปลูกนะคะหนึ่งปลูกในกระถางนั่นแหละหนึ่งลงคลิปไปตั้งแต่ตอนหนึ่งทำคลิปใหม่ๆหนึ่งก็เอามาปลูกแล้วก็หนึ่งก็เอามาลงในสวนไว้นะคะมันก็แตกดอกขึ้นมาดอกน้อยเขาให้เป็นของขวัญ นะคะเราก็เลยลองเพาะดูแล้วมันก็ขึ้นพอขึ้นแล้วก็เลยเอามาลงดินไว้นะคะนี่ไงหนึ่งใส่ถุงมือเนี่ยหนึ่งก็จะทำสวนนะคะก็คือจะถอนหญ้านิดหน่อยเพราะว่ามีแดดนะคะทุกคนดูราสเบอร์รี่แทงยอดไปทั่วเลยอันนี้คือใบมันนะคะทุกคนใบยาวๆนี่ก็คือบลูเบลนะคะดอกฟันสิงโตเมื่อก่อนในสวนหนึ่งแทบไม่มีเลยนะคะฟันสิงโตแล้วคราวนี้หนึ่งเห็นมันสวยหนึ่งก็เลยเอาเมล็ดมันมาโปรยกำแล้วทีนี้ขึ้นจนแบบโอ้โหมันก็เป็นเหมือนวัชพืชอย่างนึงถึงแม้ว่ามันจะเป็นสมุนไพรมันกินได้เป็นยานะคะทุกคนแต่มันก็เป็นวัชพืชอีกอย่างนึงนะคะสำหรับคนไม่กินนะคะทุกคน